สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่24มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวไลมอนนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็รอปัจจัยบวกกำไรรายไตรมาสในไตรมาส2นะครับที่มีแบ็คล็อกที่รองรับแน่นอนนะฮะแล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตสูงริ้วนะครับราคาเริ่มขยับเข้าใกล้ราคาพื้นฐานที่บาท50นะครับแต่กราฟเทคนิคเนี่ยยังพอไหวนะครับมองยังเทรดได้ต่อเนื่องในกรอบของแนวรับแนวต้านทางเทคนิคนะฮะซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่ 1.55 นะครับส่วนแนวรับก็มองอยู่ที่ 1.42 ถึง 1.40 บาทตัว IVL นะครับราคาหุ้นก็กลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดรวมได้อีกครั้งนะฮะมองอานิสงส์มาจากราคาฝ้ายที่ปรับตัวขึ้นอีก 0.43 เซนนะฮะเมื่อวันศุกร์มาเป็น 98.6 เซนต์ต่อปอนด์นะฮะจะเป็นบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์ของ IVL นะครับบนราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายมอง 50.25 บาทเนี่ยยังมีอัพไซด์อีกมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เทรดและการกลุ่มแล้วก็ตลาดมาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วก็มองน่าจะเก็งกำไรนะครับตัว Z นะครับยอดผลิตเดือนธันวา54ปรับกลับมาส่งขึ้นนะครับส่งสัญญาณดีของการฟื้นตัวอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะทั้งในปีนี้นะฮะงานรถใหม่นะครับก็คือ Euro Car เนี่ยจะทยอยเข้านะครับด้านระยะยาวมองยังได้ประโยชน์จากการที่ Toyota ค่ายรถยักษ์ใหญ่เพิ่มกำลังการผลิตนะครับด้วยรายได้ของ Z เองเนี่ย1ใน4จะมาจากชิ้นส่วนให้กับค่าย Toyota นี้นะครับด้านราคาปรับขึ้นมารับบ้างแล้วนะครับแต่มองยังพอมีอัพไซด์เหลือนะครับเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายมองไว้27บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นอัปเดตในกลุ่มของแบงค์นะครับหรือธนาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นในเรื่องของกำไรในไตรมาส4นะครับหากเรามาดูกำไรสุทธิของทั้ง11ธนาคารนะครับที่ทางฝ่ายดูอยู่นะครับในไตรมาส4เนี่ยมีกำไรอยู่ที่ 2.08 หมื่นล้านบาทนะครับอันนี้ปรับตัวลง 43% Q on Q แล้วก็ 20% Year on Year นะครับโดยกำไรรวมเนี่ยต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ประมาณ 35% นะครับสาเหตุก็คือ1นะครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิปรับตัวลง 1.7% แล้วก็ 9.3%เทียบ Q on Q นะครับอันนี้ก็จากผลกระทบของน้ำท่วมนับ2ก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ 10% Q on Q ส่งผลให้ cost ต่อ income เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 53% เมื่อเทียบกับ 46% ในไตรมาส3นะครับ3ก็คือสำรองเพิ่มขึ้นมากถึง 90% Q on Q นะครับอันนี้ก็มาจาก BBL แล้วก็ KTB นะครับที่บันทึกเข้ามาสูงมากนะครับ4ก็คือตัวอัตราภาษีจ่ายนะครับปรับลงมาอยู่ที่ 24.9% จากไตรมาส3ที่ 28.8% นะครับจากการบันทึกกลับของตัว BBL KK แล้วก็ KTB นะครับในขณะที่ B KBank แล้วก็ Tisco เนี่ยมีการปรับมียอดภาษีจ่ายที่สูงขึ้นนะฮะเนื่องจากการปรับตัว Deferred Tax นะครับสำหรับภาพรวมทั้งปีนะครับทั้ง11ธนาคารนะครับกำไรในปี54เนี่ยนับว่ายังขยายตัวได้ดีนะครับถึง 21% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 1.31 แสนล้านบาทนะครับแม้จะเจอปัญหาอุทกภัยในไตรมาส4นะครับโดยทุกแบงค์นะครับยกเว้น TCAP ต่างก็มีกำไรสุทธิขยายตัวนะครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิทั้งปีเนี่ยโต18แล้วก็ 8% นะครับตามลำดับแล้วก็มีรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยอื่นๆเพิ่มขึ้น 26% นะฮะจากตัว SCB CIMBT แล้วก็ LH Bank เป็นหลักนะครับส่งผลให้คอสต์ต่ออินคัมเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 48% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 49.3% นะครับส่วนสำรองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 37% แล้วก็มีอัตราภาษีจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 29% นะครับแม้คงมุมมองสินเชื่อนะครับจะขยายตัวได้ดีในปี55นะครับสนับสนุนโดยความต้องการจากธุรกิจคอร์ปอเรทแล้วก็ภาครัฐนะฮะเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมนะหากแต่เราก็มีมุมมองว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะฮะจะเห็นได้จากการเร่งตั้งสำรองของหลายธนาคารนะครับนอกจากนี้มองมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะเพิ่มต้นทุนแก่ธนาคารนะฮะทำให้มองแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเนี่ยอาจจะจำกัดลงนะครับทางฝ่ายมีแผนที่จะปรับประมาณการนะครับอีกครั้งของกลุ่มแบงค์นะครับหลังจากที่เข้าพบผู้บริหารเพื่อประเมินแนวโน้มนะฮะณปัจจุบันนะครับ
ทางฝ่ายได้ปรับคำแนะนำในกลุ่มแบงก์ลงมาอยู่ที่ลงทุนปกตินะครับโดยท็อปพิกเนี่ยยังอยู่ใน3แบงก์ใหญ่ก็คือ BBL KBank แล้วก็ SCB นะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของน้ำประปาไทยนะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4จะเพิ่มขึ้น 4.14% year on year มาอยู่ที่517ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากปริมาณการจ่ายน้ำแล้วก็ค่าน้ำประปาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงเดือน10กับเดือน11นะครับพื้นที่การให้บริการของเขาเนี่ยมีผลจากน้ำท่วมบ้างนะครับแต่กลับไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับกับตัวน้ำประปาไทยกับตัวปทุมธานีนะครับมากนักนะครับยกเว้นตัว BLDC นะครับซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำประปาที่อยู่ในนิคมบางปะอินอันนี้ได้รับผลกระทบมากสุดนะครับก็ต้องหยุดดำเนินงานไปแต่เนื่องจากเป็นส่วนที่มีรายได้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้ส่งผลอะไรในเดือน10กับเดือน11นะครับพอมาในเดือน12นะครับความต้องการใช้น้ำเนี่ยกลับมาเติบโตดีขึ้นนะครับเพื่อล้างทำความสะอาดหลังจากน้ำลดลงนะครับทำให้ยอดในเดือนธันวาเนี่ยเติบโตขึ้นมา cover ในเดือน10กับเดือน11ได้ก็เลยทำให้ในไตรมาส4นะครับยอดการจ่ายน้ำประปาของตัว TTW แล้วก็ PTW เนี่ยเติบโตอยู่ที่ 1.8 แล้วก็ 3.2%เทียบ year on year นะครับจึงทำให้การจ่ายน้ำประปารวมเนี่ยเติบโตอยู่ที่ 1.1% นะครับมาอยู่ที่65ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ค่าน้ำที่ปรับตัวขึ้นปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ส่งผลให้รายได้จากน้ำประปานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% นะครับแต่รายได้บริการเนี่ยมองว่าจะลดลงเนื่องจากเป็นตัวรายได้ที่มาจากตัว BLDC เป็นหลักนะครับรายได้รวมเนี่ยมองว่าจะเติบโตขึ้น 2.6% year on year นะครับต้นทุนทรงตัวมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้จะเริ่มมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว CKP นะครับหรือ CK Power เข้ามานะครับหลังจากที่เข้าไปถือหุ้นเมื่อวันที่14 กันยา 54นะครับที่ 30% แต่ตัวเลขเนี่ยจะยังคงเป็นตัวเลขแค่เพียงหลักเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไม่มีผลกระทบอะไรมากส่วนต้นทุนทางการเงินเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11% นะครับอันนี้ก็เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ปรับตัวขึ้นตามการตามอัตรา MLR ที่เพิ่มขึ้นนะครับในปี55นะครับทั้งตัว TTW แล้วก็ PTW เนี่ยจะได้ปรับขึ้นค่าน้ำประปานะครับแต่อาจจะมีการลดค่าน้ำประปาให้กับการประปาภูมิภาคเหมือนปีก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราขอรอดูการประกาศตัวเลขที่ชัดเจนอีกทีนึงนะครับในส่วนของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อันนี้ก็ยังคงมีการเจรจาต่อเนื่องนะครับแม้จะมีความล่าช้ากว่าแผนที่คาดว่าน่าจะเห็นได้ตั้งแต่ปี54แล้วนะครับโดยในแผน5ปีเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่100 เมกะวัตต์นะครับโดยในปี55ตัวน้ำประปาไทยเองคาดว่าจะสรุปได้สักประมาณ 20-30เมกะวัตต์นะครับในเรื่องของการลงทุนตัว CKP นะครับปัจจุบันเนี่ยได้ลงทุนไปแล้วประมาณ36ล้านนะครับเข้าถือหุ้น 30% นะครับแล้วก็ตัว CKP เองเนี่ยจะมีการเพิ่มทุนเป็น 9,200 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้น Southeast Asia Energy จากตัว CK นะครับในสัดส่วน 38% ของทุนชำระแล้วนะครับคิดเป็นมูลค่า 6.28 พันล้านบาทนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีเงินเหลือจากการเพิ่มทุนอีก 2.9 พันล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางฝ่ายคาดว่าน่าจะนำไปซื้อหุ้นของSouth East Asia Energy นะครับจากตัว BECL นะครับที่ถืออยู่อีก 17% นะครับเพราะเรามองว่าเป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างธุรกิจพลังงานให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัว CKP ถือหุ้นในSouth East Asia เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 55% นะครับแล้วก็ Southeast Asia เองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขื่นน้ำเงิน2ที่ 75% นะครับโดยเงินลงทุนที่ตัวน้ำประปาไทยจะต้องใส่เพิ่มเนี่ยมีอยู่ที่ 2.73 พันล้านบาทนะครับเพื่อจะคงสัดส่วนที่ 30% ไว้เงินทั้งหมดจะมาจากการจะมาจากเงินกู้ทั้งหมดนะครับจากไตรมาส4นะครับทำให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่ 2,128 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ต่ำกว่าที่มองไว้เดิมที่ 2,144 ล้านนะครับก็เติบโตประมาณสัก 3% เทียบ year on year นะครับส่วนในปี55ยังคงประมาณการไว้นะครับแล้วก็มีแผนจะปรับประมาณการหลังจากประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่1นะฮะซึ่งเราน่าจะเห็นในเรื่องของกรอบระยะเวลาในการเข้าลงทุนในตัว CKP นะครับการกู้เงินเพื่อใช้ลงทุนแล้วก็รวมไปถึงผลประกอบการของตัวSouth East Asia นะครับแล้วก็น้ำอัตราค่าน้ำ
ที่จะประกาศออกมารวมไปถึงความคืบหน้าของธุรกิจพลังไฟฟ้าด้วยนะครับราคาพื้นฐานยังมองไว้ที่ 6.75 บาทนะแล้วก็คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังอีก 0.20 บาทต่อหุ้นนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐาน